ัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนตอนนี้อากาศอยู่ฟินแลนด์ก็สิประมาณลบ6องศาจ้าหนาวแห้งมื้อนี้สาวอีสานก็สิมีเรื่องมานำเสนอมาเว้าสู่ฟังตอนนี้อยู่บ้านเฮาจ้าข้างหลังวิวนั่นก็แค่เรากำลังเฮ็ดธุรกิจเราอยู่มาเบาสุภาพว่าตอนอยู่ที่เล่นใหม่ๆนี่เป็นจังไดปรับตัวจังไดอยู่จังไดจังไดถามความอยู่ที่เล่นใหม่ๆยากยากจ้ะหนึ่งหลับภาษาภาษาเฮานี่ว่าสิเข้าใจว่าสิเรียนยาก Finnish language is on those difficult in the world ไว้เรียนเรียนก็ยากเข้าใจก็ยากแต่ว่าตอนนี้ก็พอเข้าใจไปแน่หน่อยนึงก็ทุกๆแท้ไทยไปจะก็ว่าแต่ว่าถ้าได้เข้าใจบรรไดดอกแต่ว่าพ่อเอาตัวรอดได้ถามว่ามันอยู่นี่ไม่ไหมคิดจังไดบอกเลยนะจ๊ะว่ายากบายไหนล่ะสิเป็นเรื่องภาษาการอยู่การกินบรรยากาศอากาศหนาวอยู่ฟินแลนด์หนาวคักแล้วก็นี่ก็ยูนี่อาหารการกินมาอยู่ใหม่ๆ มาอยู่น้ำแม่ยาเราจ้ะมาอยู่น้ำแม่ยาบัดแม่ยานี่เล่ากันสิเป็นประเพณีว่าเล่ากันที่อายุแล้วเล่ากันสิแล้วว่ามาอยู่ใหม่ๆอะไรกันไทยแล้วก็ว่าแล้วคอมเมนต์นะจ๊ะคอมเมนต์ว่าไทยเมืองไทยคนไทยมาอยู่แล้วสิจังไดสิเฮ็ดจังไดเล่ากับคอมเมนต์ลูกชายเล่าแน่หน่อยนึงแต่ว่านี่มันก็บ่แม่นอุปสรรคนะจ๊ะเราก็ว่าโอเคมาอยู่นี่ก็ลูกชายสอบเล่าก็สอบก็เป็นอีหยังเราจะสิบอกว่าความรู้สึกเนาะจ้ะอันนี้มาเว้าสู่กันฟังมันเป็นความรู้สึกความการอยู่การกินนี่โอ้ยยากหลายเด้อเจ้าอันเน้นนั่นยูสโตเน้นยูสโตยูสโตนี่โอ้ยคักว่าแม่นว่าแม่นนั่นคักก็ไปแดกบ้านเฮาคักก็ไปแดกบ้านเฮาเป็นหยังก็สิวางซั่นว่าติจ้ะอันเหม็นคักเหม็นแน่เหม็นกินบ่ได้บาดนี้มีอยู่มื้อนึงชาวอีสานก็ไปร้านอาหารไทยมาเนาะจ้ะเป็นร้านอาหารไทยมาบัดนี้ก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะสู่แม่ยากินแม่ยาเราก็ว่าเอ้าเธอเฮ็ดหยังนี่ซั่นคือเป็นหอมๆพะนะอันข้าวนึ่งข้าวเหนียวกับทอดเนื้อเราก็มักนะจ๊ะเราก็ซิมเราก็กินน้ำพอกินน้ำแล้วๆเฮาจังได๋จังหวานอาทิตย์รุ่นมาเอาเธอบ่นึ่งข้าวเหนียวอีติปะนะแล้วว่าเธอบ่นึ่งข้าวเหนียวอีติซั่นเราก็สิมักเนาะจ๊ะเพราะว่าผู้ใดก็มักถ้าว่านึ่งข้าวเหนียวกับอันเนื้อทอดมันจะฮ้อนๆนะเราก็มักน้ำเฮาบาดนี้บ่ตอนนี้ก็มาอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกเอาจ้าออกมาอยู่เพียละมาเลยเพราะว่ามาอยู่ที่เจ้าของมาอยู่บ้านเจ้าของกับแฟนกับมาสั่งรักปักฐานอยู่พี่อยู่โตเมืองออกห่างออกมาประมาณ40กิโลเนาะจ้าโดนๆเรากับมาเทียนึงพอเรามาแล้วเราก็สิถามว่าอันถ้าบ่นึงข้าวเหนียวบ่ปานน่ะเราอยากอันข้าวเหนียวหมดไปเดี๋ยวอันแม่สิเอาเงินให้ไปซื้อว่าซั่นแล้วว่าเรามักเนาะจ้ะเรามักข้าวเหนียวบ้านนี้บรรยากาศหนาวค่ะค่ะทวายหิมะนี่หิมะตกสุดยอดเลยคําว่าหิมะนี่หิมะตกอยู่นี่นะถามว่าอย่าให้เว้าเถอะจ้ะว่ามันหนาวของบ่มันสุดยอดสุดยอดของความหนาวแต่ว่าปีนี้หิมะเริ่มละลายละลายหมดบาดนี่อันถ้าแม่นเป็นปีไก่นี่ป่าสตรอเบอรี่ข้างหลังมองเขาเจ้าเฮ็ดงานอยู่ตัดไม้อยู่น่ะก็ย่างอันห
หิมะเต็มแต่ว่าปีนี้หมดแล้วจ้ะหมดแล้วอันประสบการณ์การอยู่ฟินแลนด์นี่ก็ดีอย่างเสียอย่างสวัสดิการดีค่าคุ้มครองค่าครองชีพอีหยังนี่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแพงหลายเด้อจ้ะเสียภาษีแพงหลายแพงคักเดี๋ยวโอกาสหน้าเฮามาพบกันใหม่เนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าผู้ใดมักก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อจ้าเด้อ